สวัสดีครับนักเรียนที่รักทุกคนและสวัสดีถึงท่านผู้ชมทางบ้านที่ติดตามชมรายการเพื่อการศึกษาวิทยาลัยการชีพวังไกลกังวลทุกท่านครับผมครูโดมิรันพันธ์และก็ครูพัชรินทร์กรุณาครูแผนกสาขาวิชาช่างยนต์วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลมาพบกับทุกท่านอีกแล้วนะครับสำหรับภาคเรียนนี้อย่างที่กล่าวมานะครับเราได้นำเสนอรายวิชานิวเมติกและไฮดรอลิกเบื้องต้นรหัส201012010มาพบกับท่านผู้ชมนะครับสำหรับในสัปดาห์นี้นะครับเรามาเรียนรู้ในหน่วยการเรียนที่3นะครับนั่นคือในเรื่องของการผลิตลมอัดนะครับวันนี้มีสาระการเรียนรู้อะไรบ้างนะครับวันนี้นักเรียนและท่านผู้ชมจะได้เรียนรู้เรื่องของเครื่องอัดลมเครื่องอัดลมมีกี่แบบมีกี่ประเภทมีอะไรบ้างแล้วก็มีแบบที่ใช้งานกันในปัจจุบันนี้มีแบบไหนที่น่าสนใจนักเรียนได้เรียนรู้ครับต่อไปชุดถังเก็บลมอัดนะครับนักเรียนได้เรียนรู้เรื่องของอุปกรณ์สำหรับการเก็บลมว่าลมอัดเมื่อผลิตได้แล้วเราจะมีวิธีการเก็บอย่างไรบ้างนะครับเรื่องที่3ครับก็คือการส่งถ่ายลมอัดนะครับเมื่อผลิตแล้วเก็บแล้วเราจะส่งถ่ายลมอัดไปโดยวิธีใดมีหลักในการส่งถ่ายลมอัดอย่างไรบ้างนะครับนี่คือเรื่องที่3ครับก่อนทำการเรียนนะครับให้นักเรียนนะครับทำแบบทดสอบก่อนเรียนนะครับหน่วยที่3เรื่องของการผลิตลมอัดนะครับเหมือนเดิมครับนักเรียนให้นักเรียนหยิบสมาร์ทโฟนมานะครับเป็นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเปิดแอปพลิเคชันที่นะครับสามารถสแกน QR code ได้ครับเมื่อนักเรียนสแกน QR code แล้วนะครับนักเรียนก็สามารถทำแบบฝึกหัดทดสอบก่อนเรียนได้ครับเป็นไงบ้างครับนักเรียนทำแบบทดสอบกันได้ไหมครับนักเรียนไม่ต้องตกใจนะครับถ้านักเรียนยังทำไม่ได้เพราะว่าเรื่องนี้นะครับอาจจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับนักเรียนบางคนและอาจจะเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวสำหรับนักเรียนบางกลุ่มเช่นเดียวกันนะครับต่อไปมาดูบทนำนะครับว่าหลักในการผลิตลมอัดมีบทนำอะไรบ้างการผลิตลมอัดเป็นการเพิ่มความดันของอากาศให้มีค่ามากกว่าความดันบรรยากาศปกติโดยนำเข้าไปเก็บในภาชนะเพื่อเตรียมพร้อมที่จะส่งจ่ายออกไปในระบบนิวแมติกส์ประกอบด้วย3ส่วนหลักๆคือ 1. เครื่องอัดลม 2. ชุดถังเก็บลมอัด 3. การส่งจ่ายลมอัดกรุณาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับสู่หน้าเมนูหลักนักเรียนครับการเก็บลมอัดนะครับการผลิตลมอัดก็คือการที่สร้างแรงดันของลมอัดให้สูงกว่าแรงดันปกตินะครับแล้วก็นำไปเก็บในภาชนะนะครับหลังจากนั้นเราสามารถนำลมอัดมาใช้งานเพื่อให้เกิดประโยชน์นะครับซึ่งวันนี้มีส่วนประกอบ3ส่วนหลักๆก็คือ 1. เครื่องอัดลม 2. ชุดถังเก็บลมอัดแล้วก็ 3. การส่งจ่ายลมอัดครับกรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษาต่อไปมาดูเรื่องเครื่องอัดลมครับเครื่องอัดลมวัตถุประสงค์บทเรียนหลังจากศึกษาบทเรียนนี้จบแล้วผู้เรียนควรมีความสามารถดังนี้ 1. บอกหน้าที่ของเครื่องอัดลมได้ถูกต้อง 2. จำแนกประเภทของเครื่องอัดลมได้ถูกต้อง 3. อธิบายหลักการทำงานของเครื่องอัดลมแบบต่างๆได้ถูกต้อง 4.เลือกใช้เครื่องอัดลมให้เหมาะสมกับงานได้ถูกต้องกรุณาคลิกที่ปุ่ม next เพื่อไปยังหน้าถัดไปครับนักเรียนครับจุดประสงค์บอกชัดเจนนะครับให้นักเรียนบอกหน้าที่แสดงว่าเครื่องอัดลมเนี่ยนะครับมีหน้าที่อะไรบ้างต่อไปนักเรียนสามารถจำแนกของประเภทของเครื่องอัดลมว่าเครื่องอัดลมเนี่ยนะครับมีกี่ประเภทอะไรบ้างนะครับและอธิบายหลักการทำงานของเครื่องอัดลมแต่ละตัวว่าเครื่องอัดลมแต่ละชนิดเนี่ยมีการทำงานอย่างไรและสุดท้ายเราจะเลือกเครื่องอัดลมแบบไหนมาใช้ให้เหมาะสมกับงานที่นักเรียนนะปัจจุบันที่นักเรียนใช้งานอยู่นะครับเครื่องอัดลมหรือคอมเพรสเซอร์คืออุปกรณ์สำหรับสร้างความแตกต่างของความดันลมเพื่อให้เกิดอัตราการไหลของลมซึ่งมีความดันสูงสามารถแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆคือ 1. เครื่องอัดลมแบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรงแบ่งได้เป็น2แบบคือแบบลูกสูบ
และแบบไดอะแฟรม 2. เครื่องอัดลมแบบเคลื่อนที่แนวเส้นรอบวงแบ่งได้เป็น2แบบคือแบบใบพัดเลื่อนและแบบสกรูสำหรับรายละเอียดของเครื่องอัดลมแต่ละแบบนั้นผู้เรียนจะได้ศึกษาในหน้าถัดไปกรุณาคลิกที่ปุ่ม Next เพื่อไปยังหน้าถัดไปนักเรียนครับสิ่งที่นักเรียนควรจำนะครับเครื่องอัดลมหรือ Air Compressor นะครับมีสัญลักษณ์แบบนี้ครับมีสัญลักษณ์แบบนี้นักเรียนควรจะบันทึกเอาไว้ในเอกสารหรือในสมุดของนักเรียนนะครับเนื่องจากรายวิชาเนวเมติกเป็นรายวิชาที่ต้องอาศัยสัญลักษณ์ในการเขียนวงจรนะครับดังนั้นตัวแรกก็คือสัญลักษณ์ของเครื่องอัดลมนักเรียนควรจะจดไว้หรือจำไว้หรือบันทึกไว้ให้นะครับใส่สมุดโน้ตหรือสมุดบันทึกนะครับให้ดีนะครับเครื่องอัดลมแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันประเภทแรกก็คือเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงแล้วก็ประเภทที่2คือเคลื่อนที่ในแนวเส้นรอบวงชื่อมันบอกเลยครับเส้นตรงก็คือการทำงานของมันนะครับจะเคลื่อนที่แนวเส้นตรงนะครับส่วนเส้นรอบวงมันจะเคลื่อนที่ในแนววงกลมหรือวิถีโค้งนะครับซึ่งแบบแนวเส้นตรงก็คือแบ่งออกเป็นแบบลูกสูบแบบไดอะแฟรมนะครับแบบเส้นรอบวงก็คือแบบใบพัดเลื่อนกับแบบสกรูครับนักเรียนนะครับต่อไปเรามาเรียนรู้กันทีละตัวดีกว่าว่าแต่ละแบบแต่ละประเภทมันมีหลักการอย่างไรนะครับกรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษาเครื่องอัดลมแบบลูกสูบสามารถแบ่งตามลักษณะการทำงานได้2ชนิดคือ 1. ลูกสูบชนิดอัดชั้นเดียว 2. ลูกสูบชนิดอัด2ชั้นกรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษาเครื่องอัดลมแบบนี้จะมีลักษณะคล้ายกับกระบอกสูบของเครื่องยนต์ประกอบด้วยกระบอกสูบลูกสูบก้านสูบเพลาข้อเหวี่ยงลิ้นดูดและลิ้นส่งจำนวน1ชุดกรุณาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไปครับสำหรับเครื่องอัดลมแบบลูกสูบนะครับปัจจุบันนี้มีอยู่2ชนิดด้วยกันก็คือชนิดแรกก็คืออัดชั้นเดียวครับอัดชั้นเดียวอัดชั้นเดียวก็คือเอาง่ายๆก็คือมีกระบอกสูบชุดเดียวกับแบบที่2ก็คือแบบอัด2ชั้นก็คือมีชุดกระบอกสูบลูกสูบ2ชั้นหรือ2ชุดนั่นเองนะครับซึ่งแต่เครื่องอัดลมชนิดอัดชั้นเดียวมีส่วนประกอบนะครับดังนี้นะครับนะครับจะมีส่วนประกอบก็คือลิ้นดูดลิ้นส่งกระบอกสูบลูกสูบและเพลาข้อเหวี่ยงนะครับและเบาข้อเหวี่ยงซึ่งนักท่านักเรียนมองแล้วนะครับเครื่องอัดลมแบบนี้นะครับจะมีการทำงานเนี่ยคล้ายกับการทำงานของเครื่องยนต์นักเรียนช่างยนต์คงทราบดีนะครับส่วนท่านผู้ชมทางบ้านที่ไม่มีความรู้พื้นฐานเรื่องเครื่องยนต์ก็อาจจะเห็นโครงสร้างภายนอกว่าเครื่องอัดลมแบบนี้มีกระบอกสูบเหมือนเครื่องยนต์มีลูกสูบเหมือนเครื่องยนต์มีเบาข้อเหวี่ยงเหมือนเครื่องยนต์นะครับแต่เครื่องอัดลมแบบนี้เมื่อมีหลักการทำงานก็คือดังนี้ครับการทำงานเมื่อเปล่าข้อเหวี่ยงหมุนเคลื่อนที่ในทิศทางตามเข็มนาฬิกาโดยรับกำลังขับจากมอเตอร์ไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์ทำให้ลูกสูบเคลื่อนที่ลงความดันในกระบอกสูบจะลดลงเกิดสุญญากาศลิ้นดูดจะเปิดอากาศจากภายนอกจะถูกดูดผ่านกรองอากาศเข้ามาในกระบอกสูบเมื่อเปล่าข้อเหวี่ยงหมุนให้ลูกสูบเคลื่อนที่ขึ้นอากาศจะถูกอัดลิ้นดูดจะปิดลิ้นส่งจะเปิดอากาศจะออกจากกระบอกสูบทางลิ้นส่งไปยังถังเก็บลมอัดโดยทั่วไปความดันในการใช้งานจะอยู่ระหว่าง 3-7 บาร์กรุณาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไปนักเรียนครับเมื่อกี้นักเรียนเห็นแล้วการทำงานต่างกันตรงจากเครื่องยนต์ก็ตรงที่เครื่องยนต์นะครับจะมีการดูดอัดระเบิดคายนะครับอยู่ที่บริเวณด้านบนของหัวลูกสูบแล้วสร้างกำลังให้เราเข้าเวียงทำงานแต่เครื่องอัดลมนะครับจะรับกำลังการหมุนมาจากมอเตอร์จะเป็นตัวขับเราเข้าเวียงหลังจากนั้นมอเตอร์ก็จะทำการหมุนแล้วให้เพราะเขาเหวี่ยงเคลื่อนที่ลูกสูบเคลื่อนที่ขึ้นลงเมื่อลูกสูบเคลื่อนที่ขึ้นลงในจังหวะที่ลูกสูบเคลื่อนที่ลง
มันจะดูดครับมันจะดูดอากาศเข้ามาในห้องหัวลูกสูบนะครับหรือด้านบนของลูกสูบเมื่อลูกสูบเคลื่อนที่ขึ้นมันจะอัดอากาศนะครับมันจะอัดอากาศให้เคลื่อนที่นะครับขึ้นไปด้านบนและอัดอากาศไปสู่ถังเก็บลมอัดนะครับเครื่องอัดลมแบบนี้แบบอัดชั้นเดียวนะครับโดยเครื่องอัดลมนะครับแบบลูกสูบนะครับชนิดอัดชั้นเดียวจะสร้างแรงดันได้3-7 บาร์ด้วยกันนะครับจะสร้างแรงดันได้3-7 บาร์จำตัวเลขให้ดีนะครับนักเรียนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเปรียบเทียบกับแบบอื่นๆนะครับต่อไปเรามาดูเครื่องอัดลมชนิดอัด2ชั้นบ้างครับเครื่องอัดลมแบบนี้จะมีลักษณะคล้ายกับกระบอกสูบของเครื่องยนต์ประกอบด้วยกระบอกสูบลูกสูบก้านสูบเพลาข้อเวียงลิ้นดูดและลิ้นส่งจำนวน2ชุดและมีอุปกรณ์ระบายความร้อนหรืออินเตอร์คูลเลอร์กรุณาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไปนักเรียนมาดูสไลด์นี้ครับนักเรียนมาดูสไลด์นี้นะครับเราจะพบว่าเครื่องอัดลมชนิดแบบลูกสูบชนิดอัด2ชั้นนะครับจะมีชุดลูกสูบกระบอกสูบ2ชุดด้วยกันอย่างที่กล่าวมาข้างต้นนะครับจะมีอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะเป็น2ชุดยกเว้นเพลาข้อเหวี่ยงนะครับเพราะว่าเราจะใช้เพลาข้อเหวี่ยงร่วมกันเราสังเกตเห็นว่าลูกสูบชุดแรกจะมีขนาดใหญ่กว่านะครับชุดกระบอกสูบชุดที่2ลูกสูบจะมีขนาดเล็กกว่านะครับแล้วก็มีอุปกรณ์เพิ่มเติมก็คือมีอุปกรณ์ระบายความร้อนนะครับมีอุปกรณ์ระบายความร้อนนะครับที่ใช้ในการระบายความร้อนที่เกิดขึ้นจากการอัดลมนะครับต่อไปเรามาดูการทำงานของเครื่องอัดลมนะครับแบบลูกสูบชนิดอัด2ชั้นกันว่ามีการทำงานอย่างไรครับการทำงานเมื่อเพลาข้อเหวี่ยงได้รับกำลังจากมอเตอร์หรือเครื่องยนต์จะหมุนเพื่อให้ลูกสูบทั้ง2ชุดทำงานโดยกระบอกสูบชุดแรกจะทำหน้าที่ดูดและอัดอากาศครั้งที่1ความดันต่ำให้มีความดันอยู่ในช่วง 3-7 บาร์อากาศเกิดความร้อนจะถูกระบายโดยอุปกรณ์ระบายความร้อนและถูกดูดเข้ากระบอกสูบชุดที่2เพื่อสร้างความดันให้สูงขึ้นโดยอยู่ในช่วง 15-30 บาร์กรุณาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้อนักเรียนครับนักเรียนมาดูการทำงานของลูกสูบชนิดอัด2ชั้นกันนะครับการทำงานของลูกของเครื่องอัดลมนะครับชนิดลูกสูบอัด2ชั้นนะครับนักเรียนสังเกตเห็นว่าเราจะในสไลด์จะมีสีฟ้ากับสีน้ำเงินนะครับถ้าสีฟ้าก็แสดงว่านะครับณจุดนั้นมีความดันของลมเนี่ยนะครับน้อยกว่าสีน้ำเงินสีน้ำเงินจะมีความดันของลมอัดเนี่ยสูงกว่านะครับลูกสูบลูกที่1จะอัดแรงดันนะครับจาก0ส่งออกมาอยู่ที่3-7 บาร์ตรงนี้นะครับ 3-7 บาร์หลังจากนั้นนะครับลูกสูบลูกที่2จะรับลมอัดซึ่งมีแรงดัน 3-7 บาร์เข้าไปแล้วอัดเพิ่มให้มีแรงดันเพิ่มขึ้นนะครับเป็น 15-30 บาร์สูงมากเลยนะครับสำหรับการทำงานของเครื่องอัดลมนะครับชนิดลูกสูบอัด2ชั้นนะครับซึ่งเครื่องอัดลมนะครับนะชนิดลูกสูบเนี่ยนะครับเป็นเครื่องอัดลมที่นะครับนิยมใช้กันมากในปัจจุบันนะครับข้อดีของมันก็คือถ้านักเรียนเห็นชิ้นส่วนเนี่ยมันจะมีขนาดใหญ่นะครับมีขนาดใหญ่ลูกสูบขนาดใหญ่เสื้อสูบมีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ภายในห้องเพลาข้อเหวี่ยงด้านล่างก็จะมีน้ำมันหล่อลื่นช่วยในการหล่อลื่นชิ้นส่วนอยู่นะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือเครื่องอัดลมแบบนี้นะครับเวลาทำงานนะครับมันจะมีเสียงดังเสียงดังจากการทำงานของลูกสูบนะครับจะมีเสียงดังที่ค่อนข้างจะมากและการจ่ายลมไปในถังเก็บลมเนี่ยจะไม่สม่ำเสมอนั่นก็คือมันจะจ่ายไปตามจังหวะการอัดของลูกสูบที่จะอัดเป็นจังหวะไปดังนั้นถ้าวงจรหรือระบบนิวเมติกนะครับที่ใช้ความเที่ยงตรงของลมเนี่ยค่อนข้างสูงเนี่ยเขาจะไม่นิยมใช้แบบนี้กันนะครับต่อไปเรามาดูนะครับเครื่องอัดลมแบบต่อไปครับกรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษาเครื่องอัดลมแบบไดอะแฟรมกรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษา
ส่วนประกอบของเครื่องอัดลมแบบไดอะแฟรมสำหรับเครื่องอัดลมนะครับแบบไดอะแฟรมเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไปจะประกอบไปด้วยส่วนประกอบหลักก็คือไดอะแฟรมครับนักเรียนแผ่นไดอะแฟรมเนี่ยนะครับมีลักษณะถ้านักเรียนนึกภาพไม่ออกก็คือเป็นลักษณะเหมือนแผ่นหนังขั้นอยู่ระหว่างห้องด้านบนกับห้องด้านล่างนะครับโดยมีก้านกระทุ้งและลูกกระทุ้งเป็นตัวขยับให้แผ่นไดอะแฟรมเนี่ยกระเพื่อมขึ้นหรือกระเพื่อมลงกระเพื่อมขึ้นหรือลดลงการกระเพื่อมของแผ่นไดอะแฟรมก็จะทำการดูดเอาลมอัดนะครับดูดเอาลมจากข้างนอกผ่านลิ้นดูดและอัดผ่านลิ้นส่งไปยังถังเก็บลมซึ่งลักษณะการทำงานอย่างไรนะครับเรามาติดตามการทำงานกันครับการทำงานเครื่องอัดลมแบบนี้จะสร้างความดันอยู่ในช่วง 3-5 บาร์อากาศที่อัดออกมาจะปราศจากน้ำมันส่วนมากจะใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและยากรุณาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไปนักเรียนครับนักเรียนเห็นว่าการทำงานของเครื่องอัดลมแบบไดอะแฟรมเนี่ยนะครับด้านใต้ก็จะมีน้ำมันหล่อลื่นแต่น้ำมันหล่อลื่นไม่สามารถที่จะขึ้นไปด้านบนได้เนื่องจากติดแผ่นไดอะแฟรมแล้วแบบลูกสูบทำไมน้ำมันจึงสามารถเล็ดลอดขึ้นไปได้เครื่องอัดลมแบบลูกสูบนะครับมันน้ำมันอาจจะเล็ดลอดโดยผ่านซีนผ่านแหวนขึ้นไปนะครับแต่แผ่นไดอะแฟรมเนี่ยไม่สามารถจะเล็ดลอดขึ้นไปได้มีทางเดียวที่น้ำมันขึ้นไปได้ก็คือแผ่นไดอะแฟรมชำรุดฉีกขาดเสียหายเท่านั้นเองนะครับซึ่งถ้าแผ่นไดอะแฟรมชำรุดฉีกขาดเสียหายเครื่องอัดลมแบบนี้ก็ไม่สามารถที่จะทำงานได้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเครื่องอัดลมแบบนี้จึงเหมาะกับอุตสาหกรรมอาหารและยาซึ่งมีความปลอดภัยหรือไม่ต้องการให้มีคราบน้ำมันไปปะปนอยู่กับภาชนะหรืออาหารหรือยารักษาโรคพวกนี้จึงนะครับและอีกอย่างเครื่องอัดลมแบบนี้ส่วนใหญ่แล้วจะใช้ในคลินิกหมอทันตแพทย์หมอฟันนะครับเรามาดูเครื่องอัดลมตัวต่อไปเลยครับกรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษาเครื่องอัดลมแบบใบพัดเลื่อนกรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษาส่วนประกอบของเครื่องอัดลมแบบใบพัดเลื่อนเครื่องอัดลมแบบใบพัดเลื่อนนะครับคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไปมีส่วนประกอบนะครับที่สำคัญก็คือแกนโรเตอร์ใบพัดเลื่อนสปริงแล้วก็ตัวเรือนปั๊มนักเรียนสังเกตนะครับเครื่องอัดลมแบบใบพัดเลื่อนตัวโรเตอร์กับตัวเรือนจะวางเยื้องศูนย์กันจะไม่ร่วมศูนย์กลางเดียวกันจะวางเยื้องศูนย์กันหมายความว่าในรูปนี้จุดศูนย์กลางมันจะอยู่ด้านล่างลงมานิดนึงและในตัวโรเตอร์จะมีใบพัดนะครับอยู่จำนวนใบก็แล้วแต่ขนาดของตัวเครื่องอัดลมนะครับและก็จะมีสปริงคอยดันให้ใบพัดเนี่ยติดยืดตัวออกและติดอยู่ด้านนอกหรือติดกับตัวเรือนปั๊มอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งเครื่องอัดลมแบบนี้นะครับจะรับกำลังขับจากมอเตอร์เช่นเดียวกันนะครับเรามาดูการทำงานนะครับการทำงานเมื่อโรเตอร์ได้รับกำลังขับจากมอเตอร์ไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์ทำให้หมุนไปพร้อมกับใบพัดเลื่อนอากาศจะถูกดูดเข้ามาในช่องทางเข้าและถูกรีดอัดให้มีปริมาตรของอากาศเล็กลงความดันเพิ่มขึ้นส่งออกไปเก็บที่ถังเก็บลมอยู่ในช่วงความดันประมาณ7บาร์ซึ่งการหมุนของโรเตอร์ของเครื่องอัดลมแบบนี้จะราบเรียบสม่ำเสมอผลิตลมอัดคงที่ไม่มีเสียงดังการทำงานของเครื่องอัดลมเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไปแบบใบพัดเลื่อนนะครับนักเรียนนะครับจากรูปสไลด์เมื่อสักครู่นี้ซึ่งเป็นภาพเคลื่อนที่เคลื่อนไหวนะครับนักเรียนพบว่านะครับเมื่อมอเตอร์ทำการหมุนโรเตอร์ใบพัดเลื่อนก็จะหมุนไปด้วยเพื่อรับลมนะครับรับลมยิ่งใบพัดหมุนเร็วเท่าไหร่นะครับปริมาณลมที่เข้าก็จะเร็วตามไปด้วยเมื่อรับลมมาแล้วนะครับ
ใบพัดก็จะกักลมเอาไว้ในห้องด้านบนนะครับก็จะกักลมไว้ไม่ให้ถอยหลังไปได้และจะเคลื่อนที่ลมหรือทำการบีบลมให้มีขนาดเล็กลงลมอัดจากหน่วยที่แล้วนักเรียนรู้ว่าลมอัดเนี่ยสามารถที่จะหดตัวได้เมื่อนะครับเมื่อโรเตอร์เนี่ยหมุนนะครับลมอัดโดนอัดตัวลมอัดจึงมีแรงดันเครื่องอัดลมแบบนี้จึงสร้างแรงดันได้ถึง7บาร์ด้วยกันนะครับได้ถึง7บาร์ด้วยกันนะครับข้อดีของเครื่องอัดลมแบบนี้ก็คือเมื่อเครื่องอัดลมแบบนี้ทำงานนะครับจะมีเสียงดังที่น้อยมากนะครับแต่มันก็มีข้อเสียนะครับแต่มันก็มีข้อเสียเหมือนกันก็คือนะครับเมื่อเครื่องอัดลมแบบนี้ใช้งานไปสักระยะหนึ่งนะครับมันมีจุดอ่อนแอมันมีจุดที่จะเสียหายได้เยอะกว่านะครับมีจุดที่จะสึกหรอได้เยอะกว่าเครื่องอัดลมแบบนี้จึงต้องการดูแลรักษานะครับหรือเราต้องดูแลรักษาเป็นพิเศษนะครับมากกว่าเครื่องอัดลมแบบอื่นนะครับต่อไปครับกรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษาเครื่องอัดลมแบบสกรูกรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษาส่วนประกอบของเครื่องอัดลมแบบสกรูกรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษาการทำงานเครื่องอัดลมชนิดนี้จะมีเพลาอยู่2แกนเพลาตัวหนึ่งจะมีสกรูซึ่งมีสันฟันนูนและเพลาอีกตัวจะมีสกรูที่มีสันฟันเว้าทั้งสองจะประกอบอยู่ภายในตัวเรือนเดียวกันและวางขบกันอยู่มีทิศทางการหมุนเข้าหากันซึ่งทำให้สามารถดูดอัดลมจากด้านหนึ่งไปสู่อีกด้านหนึ่งได้อัตราการจ่ายลมสามารถผลิตได้ถึง70ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีและสร้างความดันได้ถึง10บาร์กรุณาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไปนักเรียนครับเครื่องอัดลมนะครับแบบสกรูนะครับแบบสกรูหรือสกรูคอมเพรสเซอร์นะครับส่วนใหญ่แล้วเครื่องอัดลมแบบสกรูเนี้ยนะครับถ้าเราดูโครงสร้างเราจะพบว่ามันจะมีเฟืองอยู่2ชุดด้วยกัน2ตัวด้วยกันนะครับก็คือเฟืองสันฟันนูนกับสันฟันเว้านะครับซึ่งเฟืองทั้ง2ตัวเนี่ยมันจะขบกันหรือหมุนไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามกันนะครับในการหมุนของมันจะดึงเอาอากาศหรือลมนะครับเข้ามาด้วยและการส่งจ่ายของมันจะส่งจ่ายด้วยความเร็วที่สม่ำเสมอและอัตราการผลิตลมเนี่ยสามารถผลิตได้ถึง70ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีค่อนข้างจะสูงกว่าแบบอื่นและตัวมันเองเพียงตัวเดียวสามารถสร้างแรงดันได้ถึง10บาร์ซึ่งเครื่องอัดลมแบบนี้ค่อนข้างที่จะจ่ายลมได้สูงและสร้างแรงดันได้สูงนะครับแต่มันก็มีข้อเสียเหมือนกันนะครับเครื่องอัดลมแบบนี้ต้องมีการดูแลเป็นพิเศษโดยช่างผู้ชำนาญการอย่างเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งเครื่องอัดลมแบบนี้ในการทำงานของมันเนี่ยนะครับเนื่องจากมันมีเฟืองสองตัวขบกันดังนั้นมันจะต้องมีการหล่อลื่นอยู่ตลอดเวลาที่มีการทำงานลมอัดที่ได้มาเนี่ยจะต้องมีน้ำมันหล่อลื่นปะปนมาด้วยเครื่องอัดลมแบบนี้จึงจำเป็นต้องมีตัวแยกนะครับแยกเอาสารหล่อลื่นหรือน้ำมันหล่อลื่นออกไปจากลมก่อนการใช้งานแล้วก็มีกรรมวิธีที่ขั้นตอนที่สลับซับซ้อนมากกว่าแบบอื่นนะครับดังนั้นเครื่องอัดลมแต่ละแบบเป็นไงบ้างครับนักเรียนนะครับแบบไหนเหมาะกับงานที่นักเรียนนะครับนักเรียนลองคิดไว้ในใจนะครับเดี๋ยวท้ายรายการเรามีนะครับมีข้อสอบมีการทดสอบมีคำถามนะครับต่อไปเรามาดูในเรื่องต่อไปก็คือเรื่องของชุดถังเก็บลมอัดครับกรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษาชุดถังเก็บลมอัดวัตถุประสงค์บทเรียนหลังจากศึกษาบทเรียนที่จบแล้วผู้เรียนควรมีความสามารถดังนี้1บอกหน้าที่ของถังเก็บลมอัดได้ถูกต้อง 2. บอกชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์ประกอบถังเก็บลมอัดได้ถูกต้อง 3. บอกชนิดของถังเก็บลมอัดได้ถูกต้อง 4. อธิบายหลักการทำงานของอุปกรณ์ประกอบถังเก็บลมอัดได้ถูกต้อง
กรุณาคลิกที่ปุ่ม Next เพื่อไปยังหน้าถัดไปเมื่อถึงนะครับเรื่องของชุดทางเก็บลมอัดนะครับเราก็นะครับก็จะบอกนักเรียนว่าครูก็จะบอกนักเรียนว่านะครับหลังจากนักเรียนศึกษาเรื่องนี้นะครับนักเรียนต้องบอกหน้าที่ของทางเก็บลมอัดได้ถูกต้องนะครับแล้วก็บอกชื่อและหน้าที่อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องนะครับที่เกี่ยวข้องของทางเก็บลมอัดได้ถูกต้องแล้วก็บอกชนิดว่าทางเก็บลมอัดเนี่ยมันมีกี่ชนิดนะครับและสุดท้ายก็คืออธิบายการทำงานของอุปกรณ์น่ะที่ใช้ในการประกอบทางเก็บลมอัดได้ถูกต้องนะครับนักเรียนเห็นว่าเรื่องของทางเก็บลมอัดอาจจะเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับบางคนที่มีทางเก็บลมอัดอยู่กับบ้านนะครับแต่มีนักเรียนน้อยคนมากที่รู้เรื่องของมันได้โดยละเอียดนะครับวันนี้เรามาเรียนรู้กันครับชุดทางเก็บลมอัด Compressed Air Receiver หรือ Air Tank คืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เก็บและจ่ายลมอัดให้คงที่สม่ำเสมอเพียงพอต่อการใช้งานกรุณาใช้เมาส์ชี้ที่ส่วนประกอบเพื่อต้องการทราบรายละเอียดทั้งเก็บลมอัดมีหน้าที่สะสมความดันหยุดพักภาระของต้นกำลังขับช่องทำความสะอาดมีไว้สำหรับทำความสะอาดหรือซ่อมแซมภายในถังท่อถ่านเข้าเป็นท่อไว้สำหรับส่งอากาศอัดเข้าถังเกจวัดความดันมีหน้าที่แสดงค่าความดันและดูประกอบเพื่อปรับตั้งความดันวาล์วนิรภัยสำหรับป้องกันความดันเกินท่อทางออกเป็นท่อทางออกของลมอัดเพื่อนำไปใช้งานวาล์วปิดเปิดมีหน้าที่ปิดเปิดลมที่ใช้งานป้องกันการสูญเสียเมื่อไม่ใช้งานวาล์วระบายน้ำทิ้งมีหน้าที่ระบายน้ำออกจากถังเก็บลมอัดกรุณาคลิกที่ปุ่ม Next เพื่อไปยังหน้าถัดไปนักเรียนครับเรามาดูส่วนประกอบสรุปสักนิดหนึ่งนะครับว่าส่วนประกอบของชุดถังเก็บลมอัดเนี่ยนะครับแต่ละตัวเนี่ยมันเอาไว้ทำอะไรบ้างนะครับขอสรุปนิดหนึ่งนะครับตัวแรกคือตัวถังครับตัวถังเก็บลมอัดทิ้งมีหน้าที่ระบายน้ำออกจากถังเก็บลมอัดกรุณาคลิกที่ปุ่ม Next เพื่อไปยังหน้าถัดไปนะครับตัวแรกถังเก็บลมอัดนะครับมีหน้าที่สะสมความดันนะครับแล้วก็หยุดพักภาระของต้นกำลังขับนะครับนักเรียนสงสัยนะครับสะสมความดันสะสมความดันก็คือเมื่อคอมเพรสเซอร์หรือเครื่องอัดอากาศนะครับอัดลมมามันก็จะมาสะสมอยู่ในถังหลังจากนั้นนะครับคำว่าหยุดพักภาระของต้นกำลังขับนั่นหมายความว่าเมื่อเราสะสมกับลมอัดได้ปริมาณที่เพียงพอนะครับนะวงจรก็จะตัดนะครับตัวต้นกำลังในการขับคอมเพรสเซอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวมอเตอร์นะครับตัวมอเตอร์หรือตัวเครื่องยนต์ก็สามารถขับคอมเพรสเซอร์หรือเครื่องอัดลมได้ให้หยุดพักก่อนนะครับแล้วก็ใช้ลมจากในถังเข้าสู่ระบบวงจรเนวมาติกไปช่องทำความสะอาดตัวนี้นะครับนักเรียนมักจะไม่ค่อยเห็นนะครับถังเก็บลมอัดตามบ้านเรือนของนักเรียนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วช่องทำความสะอาดเนี่ยไม่มีนะครับไม่มีเนื่องจากการที่จะเจาะช่องทำความสะอาดเนี่ยนะครับมันจะเป็นจุดอ่อนหนึ่งของถังเก็บลมเหมือนกันว่าถ้าเจาะไว้แล้วทำการปิดไม่สนิทหรือปิดไม่ดีก็เกิดการรั่วไหลของลมอัดได้เช่นเดียวกันแต่ดังนั้นช่องทำความสะอาดมีความจำเป็นนะครับสำหรับถังเก็บลมที่มีราคาหรือมีขนาดใหญ่และมีราคาค่อนข้างจะแพงมากๆนะครับเพื่อที่จะบำรุงรักษานะครับบำรุงรักษาถังเก็บลมด้านในนะครับก็จะมีการเปิดช่องได้เดี๋ยวในเรื่องต่อไปเราจะเรียนรู้กันนะครับต่อไปท่อทางเข้าตัวนี้ไม่น่าจะมีข้อสงสัยใช่ไหมครับท่อทางเข้าก็มีไว้เข้าให้ลมเข้าเกจวัดความดันนะครับเกจวัดความดันก็บอกชื่อมันบอกไว้ตรงตัวแล้วว่าเกจตัวนี้ไว้เช็คแรงดันของลมเนื่องจากลมอัดเราเนี่ยเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเราจะรู้ว่ามันมีหรือไม่มีในถังเนี่ยนะครับเกจวัดความดันมันจะบอกเราได้อย่างเดียวเท่านั้น
เราจะมองด้วยตาเนี่ยมองไม่เห็นแล้วนะครับลมอัดนะครับต่อไปวาล์วนิรภัยวาล์วนิรภัยตัวนี้นะครับไว้ทำหน้าที่สำหรับชื่อมันบอกครับนิรภัยก็คือป้องกันเพื่อความปลอดภัยนะครับวาล์วตัวนี้เอาไว้ป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากแรงดันเกินนะครับท่อทางออกนะครับท่อทางออกวาล์วปิดเปิดนะครับวาล์วปิดเปิดและตัวสุดท้ายที่สำคัญก็คือวาล์วระบายน้ำทิ้งครับนะครับจากบทที่แล้วเรื่องทฤษฎีลมอัดนักเรียนทราบแล้วว่าเมื่อนำลมอัดเข้ามาสู่ถังเก็บลมมันจะมีความชื้นหรือมีไอน้ำละอองน้ำปะปนมาด้วยดังนั้นเราต้องมีวาล์วระบายน้ำทิ้งไม่เช่นนั้นแล้วนะครับน้ำที่อยู่ในถังเก็บลมจะปะปนไปในระบบแล้วทำให้ระบบเกิดความเสียหายได้นะครับกรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษาการทำงานของถังเก็บลมอัดแบบแนวตั้งลมจะถูกส่งเข้าทางด้านล่างไหลออกทางด้านบนไปใช้งานเพื่อป้องกันน้ำปะปนไปกับลมอัดกรุณาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อศึกษาหัวข้ออื่นต่อไปการทำงานของถังเก็บลมอัดแบบแนวนอนลมจะถูกส่งเข้าทางด้านซ้ายไหลออกทางด้านขวาไปใช้งานหรือลมจะถูกส่งเข้าทางด้านขวาไหลออกทางด้านซ้ายไปใช้งานกรุณาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อศึกษาหัวข้ออื่นต่อไปอะไรครับมาดูกรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษาชุดถังเก็บลมอัดนะครับมาดูชุดถังเก็บลมอัดชนิดของถังเก็บลมอัดนักเรียนดูในสไลด์จะพบว่ามันจะมีแบบแนวตั้งกับแบบแนวนอนนะครับแบบแนวตั้งกับแบบแนวนอนซึ่งทั้งสองแบบมันมีสิ่งที่เหมือนกันก็คือทางท่อทางลมเข้ากับลมไปใช้งานเนี่ยจะอยู่คนละฝั่งกันด้วยเหตุผลที่ว่าอย่างแนวนอนเข้าฝั่งด้านซ้ายออกด้านขวาแนวตั้งนะครับก็จะเข้าด้านล่างออกไปใช้งานด้านบนนะครับซึ่งทั้งสองแบบนี่คือสิ่งที่เหมือนกันก็คือมีทางเข้าทางออกคนละทางด้วยเหตุผลที่ว่าเวลานำไปใช้งานนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ไอ้น้ำเนี่ยนะครับซึ่งเข้ามาในทางเข้าเนี่ยออกไปกับลมอัดซึ่งอยู่ในทางออกก็คือจะอยู่คนละฝากฝั่งกันนะครับของถังเก็บลมอัดสิ่งที่ไม่เหมือนกันก็คือแนวการวางครับนักเรียนแนวการวางแนวตั้งกับแนวนอนนี่คือสิ่งไม่เหมือนกันแล้วเราจะเลือกได้อย่างไรว่าเราจะเลือกแบบไหนในการใช้งานสิ่งเดียวก็คือขึ้นอยู่กับพื้นที่ถ้าบ้านของนักเรียนอู่ซ่อมรถของนักเรียนหรือสถานประกอบการใดๆก็ตามมีพื้นที่คับแคบน้อยเขาก็จะเลือกแบบแนวตั้งนะครับแต่ถ้าสถานประกอบการหรือบ้านเรือนหรือสิ่งหรือว่าจุดต่างๆที่ต้องใช้ถังเก็บลมอัดเนี่ยมีพื้นที่กว้างพอก็เลือกใช้แบบแนวนอนนะครับเลือกใช้แบบแนวนอนทีนี้แบบแนวตั้งแบบแนวนอนจุดที่สำคัญอีกจุดหนึ่งก็คือการสร้างรากฐานยึดถังเก็บลมอัดถ้าแบบแนวตั้งแท่นการวางต้องมั่นคงแข็งแรงไม่เช่นนั้นแล้วถังเก็บลมอัดจะล้มได้ส่วนแบบแนวนอนนะครับการสร้างรากฐานก็ค่อนข้างจะผ่อนปลนหรือผ่อนได้มากกว่านะครับก็คือเพียงแต่ให้ถังเก็บลมอัดสามารถอยู่ได้นะครับการล้มการเอียงของถังเก็บลมจะมักจะไม่ค่อยเกิดขึ้นนะครับนี่คือ2แบบแล้วตามบ้านเรือนนักเรียนใช้แบบไหนนักเรียนเห็นว่าถังเก็บลมอัดที่ใช้ตามบ้านเรือนของนักเรียนส่วนใหญ่แล้วเป็นแบบแนวนอนเกือบทั้งสิ้นเนื่องจากเป็นแบบที่ออกแบบได้ง่ายนะครับและเพื่อความสะดวกของเครื่องอัดลมนะครับตามบ้านเรือนนักเรียนจะพบว่าบนถังเก็บลมอัดก็จะมีคอมเพรสเซอร์หรือตัวผลิตลมอัดวางอยู่ด้านบนหรือรวมถึงมีมอเตอร์อยู่ด้านบนถังเก็บลมรวมเป็นชุดเดียวกันนี่คือแบบทั่วไปตามบ้านเรือนของนักเรียนแต่ในแบบของโรงงานอุตสาหกรรมนะครับก็จะแยกกันระหว่างคอมเพรสเซอร์หรือเครื่องอัดลมกับถังเก็บลมอัดก็จะแยกอยู่คนละส่วนกันครับต่อไปเรามาดูอุปกรณ์ควบคุมถังเก็บลมอัดว่ามีอะไรบ้างครับอุปกรณ์ควบคุมถังเก็บลมอัดเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมการทำงานต่างๆของถังเก็บลมอัดซึ่งแบ่งออกเป็น5ส่วนคือ 1. วาล์วระบายลมหรือวาล์วนิรภัย 2. วาล์วปิดเปิด 3. เกจวัดความดัน 4.
วาล์วระบายน้ำ 5. ช่องทำความสะอาดกรุณาคลิกที่ส่วนประกอบเพื่อศึกษารายละเอียดสำหรับชุดถังเก็บลมอัดนะครับเมื่อกี้บอกว่าอุปกรณ์ที่ครบที่ส่วนประกอบของถังเก็บลมอัดเนี่ยมีเยอะนะครับมีเยอะแต่มันมี5ตัวนี้ที่สำคัญที่สุดนะครับที่จะนำเสนอให้นักเรียนและท่านผู้ชมได้ทราบนะครับตัวแรกก็คือวาล์วระบายลมตัวที่2ก็คือวาล์วปิดเปิดเกจวัดความดันวาล์วระบายน้ำแล้วก็ช่องรับสะอาดนะครับเรามาดูแต่ละตัวว่ามันมีความสำคัญอย่างไรและสำคัญจริงไหมนะครับวาล์วระบายลมจะทำหน้าที่ควบคุมความดันของลมอัดในถังเก็บลมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับความปลอดภัยของถังเก็บลมกรุณาคลิกปุ่มเพื่อดูการทำงานในตำแหน่งปกติความดันลมอัดจะเข้าตำแหน่งช่อง T ของวาล์วระบายลมแต่ไม่สามารถผ่านไปยังช่อง R ได้เนื่องจากความดันของลมอัดไม่ชนะแรงดันของสปริงกรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษาในตำแหน่งทำงานความดันของลมอัดในถังเก็บลมมีมากเกินกว่าค่าความปลอดภัยทำให้ลมอัดชนะแรงดันสปริงของลิ้นระบายลมดันลิ้นให้เปิดและระบายลมอัดออกทางช่อง R เพื่อลดความดันจนกว่าความดันในถังเก็บลมอยู่ในตำแหน่งปกติกรุณาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไปครับเรามาดูนะครับวาล์วระบายลมของชุดถังเก็บลมอัดนะครับชื่อบอกว่าเซฟตี้วาล์วแสดงว่ามันเป็นวาล์วนิรภัยปกติในการอัดลมเนี่ยนะครับในการอัดลมตัวแรกที่ทำการตัดวงจรลมเนี่ยนะครับตัวแรกที่ใช้ในการตัดวงจรลมเนี่ยคือสวิตช์แรงดันซึ่งมันจะทำการตัดมอเตอร์ให้หยุดทำงานเมื่อแรงดันถึงกำหนดแต่สวิตช์ตัวนั้นอาจจะผิดพลาดได้ใช้งานไปอาจจะไม่ตัดก็ได้เมื่อมันไม่ตัดตัวนี้แหละครับต้องทำงานต่อตัวนี้เป็นเซฟตี้วาล์วหรือวาล์วระบายลมมีหน้าที่ระบายลมออกจากถังลมกรณีที่แรงดันเกินหรือโอเวอร์โหลดหรือเกินอัตราที่ถังลมจะรับได้นะครับเกินอัตราที่ถังลมจะรับได้โดยลมที่มีแรงดันก็คือสีน้ำเงินนี้ครับเมื่อแรงดันเกินลมที่มีแรงดันก็จะดันลิ้นดันสปริงและเปิดการระบายทิ้งถึงแม้มอเตอร์นะครับถึงแม้มอเตอร์จะไม่หยุดทำงานก็ตามแต่ลมจากถังลมต้องระบายทิ้งนั่นแสดงว่ามอเตอร์ก็ปั๊มลมไปตัวลมก็ระบายทิ้งไปเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นจากแรงดันเกินของถังลมนะครับตัวนี้ตัวสำคัญสุดและนักเรียนครับนักเรียนไม่ควรที่จะไปปรับไอ้ตัวนี้เล่นนะครับในการในเมื่อนักเรียนเจอถังลมเนี่ยไม่ควรไปปรับเล่นเลยเพราะค่าต่างๆค่าความแข็งของสปริงถูกตั้งมาจากโรงงานทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับถ้านักเรียนไปปรับแรงดันอาจจะเกินแล้วเกิดอันตรายได้นะครับสำหรับตัวนี้ตัวแรกต่อไปเรามาดูตัวที่2ครับวาล์วปิดเปิดแบ่งออกได้เป็น2แบบคือ1แบบลูกบอลเลื่อนBall slide valve 2. แบบนั่งบาร์ This seat valve กรุณาคลิกปุ่มเพื่อศึกษารายละเอียดแบบลูกบอลเลื่อนภายในประกอบด้วยลูกบอลกลมที่เจาะช่องไว้ตรงกลางการทำงานเมื่อหมุนคันโยกให้ช่องตรงกับทางเข้าออกของลมอัดลมอัดจากถังสามารถไหลผ่านออกไปยังท่อเมนหลักของระบบได้เมื่อหมุนให้ขวางทางเข้าออกเส้นทางของลมจะถูกปิดกรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษาแล้วมาดูวาล์วปิดเปิดนะครับแบบนี้แบบลูกบอลเลื่อนลักษณะนะครับอย่างที่เห็นในโครงสร้างก็คือมีลูกบอลกลมอยู่ในตัววาล์วนะครับมีลูกบอลกลมแล้วก็มีการเจาะลูกบอลกลมแล้วการทำงานก็คือเราแค่หมุนคันโยก90องศาหมุนคันโยก90องศาเป็นการเปิดสุดและปิดสุดลักษณะเหมือนการเปิดปิดวาล์วน้ำที่บ้านนักเรียนนะครับเหมือนกันโยก90องศาคือแบบนี้แหละแบบบอลเลื่อนเนี่ยนะครับหรือบอลสไลด์วาล์วนะครับการเปิดปิดลมก็ใช้วิธีเดียวกันกับการเปิดปิดน้ำที่บ้านนะครับแบบที่2แบบนั่งบาร์ครับแบบนั่งบาร์มีส่วนประกอบหลัก
คือตัวเรือนบ่าวาล์วและสกรูเปิดปิดการไหลของโลงอัดการทำงานเมื่อคลายสกรูวาล์วจะถูกเปิดออกเกิดช่องว่างระหว่างบ่าวาล์วกับแผ่นซีลกลมทำให้ลมอัดจากถังสามารถไหลผ่านออกไปยังท่อเมนหลักของระบบได้เมื่อขันสกรูเข้าซีลจะลงไปกดกับบาร์ปิดเส้นทางการไหลของลมแบบนั่งบาร์คลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไปหรือ This Seat Valve นะครับแบบนั่งบาร์นะครับลักษณะก็คือการปิดโดยการหมุนนะครับเป็นสกรูหมุนลักษณะก็คือเหมือนวาล์วน้ำหรืออยู่หน้ามาดน้ำที่หน้าบ้านของนักเรียนลักษณะนั้นมันก็จะหมุนเปิดขึ้นมาเรื่อยๆเพื่อเปิดแล้วก็หมุนลงไปเรื่อยๆเพื่อปิดนะครับลักษณะไม่ต่างกันนะครับต่อไปครับเกจวัดความดันมีหน้าที่แสดงค่าความดันของลมอัดมีหน่วยเป็นเมกะปาสคาลบาร์ PSI กรุณาคลิกปุ่มเพื่อศึกษารายละเอียดส่วนประกอบของเกจวัดความดัน 1. ตัวเรือน 2. ท่อสปริง 3. กระเดื่อง 4. เฟืองเซี่ยวและเฟืองตาม 5. เข็มชี้ 6. สเกล 7. ช่องแคบกรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษามีนักเรียนหลายคนนะครับมีนักเรียนหลายคนที่เห็นเกจวัดความดันมีนักเรียนหลายคนที่นำเกจวัดความดันสวยๆไปใช้ในการแต่งรถอะไรพวกนี้นะครับแต่มีนักเรียนน้อยคนมากที่จะเห็นโครงสร้างภายในของเกจวัดความดันในเกจวัดความดันนะครับสีฟ้านี้ก็จะเป็นท่อสปริงซึ่งทำจากทองเหลืองโดยส่วนใหญ่แล้วเนื่องจากทองเหลืองมันจะให้ตัวได้ดีนะครับก็จะมีท่อสปริงมีสเกลมีเข็มชี้มีกระเดื่องเฟืองเซี่ยวเฟืองตามตัวเรือนที่สำคัญมันจะมีช่องแคบๆอยู่ด้านล่างครับเขาเรียกว่าช่องแคบนะครับเรามาดูการทำงานของเกจครับการทำงานเมื่อลมเข้าถึงช่อง P ความดันของลมอัดจะดันท่อสปริงให้ยืดออกทำให้กระเดื่องเคลื่อนที่ขับเฟืองเซี่ยวและเฟืองตามทำให้เข็มชี้เบี่ยงเบนบนสเกลแสดงค่าของความดันนักเรียนคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไปนักเรียนครับดูการทำงานของเกจวัดความดันในสไลด์นะครับลักษณะการทำงานของมันเราจะพบว่าเมื่อมีแรงดันเข้าไปแรงดันจะมากจะน้อยจะรุนแรงแค่ไหนนะครับเมื่อไปถึงช่องแคบมันจะเรียงตัวกันเข้าไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยก็คือแรงดันจะไม่กระแทกถ้าไม่มีช่องแคบตัวนี้เข็มก็จะกระแทกก็คือขึ้นอย่างรวดเร็วและลงอย่างรวดเร็วก็จะทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ข้างในหลังจากนั้นเมื่อแรงดันเข้าไปในสไลด์ท่อนะครับท่อก็จะยืดตัวออกก็จะดึงเฟืองเซี่ยวเฟืองเซี่ยวก็จะขับเฟืองตามเห็นไหมครับเฟืองเซี่ยวก็จะขับเฟืองตามเฟืองตามเนี่ยก็จะมีเข็มชี้ผูกติดกันอยู่นะครับมันก็จะขึ้นไปตามลักษณะการดึงตัวของเฟืองเซี่ยวนี่คือการลักษณะการทำงานของเกจวัดความดันนะครับซึ่งนะครับเป็นระบบกลไกทั้งหมดนะครับตัวนี้ก็สำคัญนะครับมีเอาไว้เพื่อให้นักเรียนได้ทราบแรงดันของลมอัดที่อยู่ในถังลมเกมหรือในถังลมนะครับต่อไปครับวาล์วระบายน้ำเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ระบายน้ำออกจากถังเก็บลมอัดแบ่งตามลักษณะการระบายน้ำทิ้งในถังเก็บลมได้เป็น3แบบดังนี้1แบบใช้มือหมุนmanual drain 2แบบระบายน้ำทิ้งอัตโนมัติ automatic drain 3แบบระบายน้ำทิ้งอัตโนมัติแบบใช้มอเตอร์ drain การทำงานด้วยปกติลมอัดที่ได้จากเครื่องอัดลมที่ถูกอัดเข้าไปในถังบางส่วนจะกลั่นตัวเป็นหยดน้ำตกอยู่ภายในก้นถังจึงจำเป็นต้องมีการระบายน้ำทิ้งเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำหรือไอน้ำปะปนเข้าไปในระบบซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ต่างๆในระบบนิวแมติกได้กรุณาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อศึกษาหัวข้ออื่นต่อไปช่องทำความสะอาดเป็นช่องสำหรับการทำความสะอาดหรือซ่อมแซมภายในถังเก็บลมอัดในกรณีที่ถังเก็บลมอัดถูกใช้เป็นนานๆภายในถังอาจมีสนิม
ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ต่างๆในระบบนิวแมติกได้ช่องทำความสะอาดประกอบไปด้วย 1. ฝาปิด 2. มือหมุนล็อกกรุณาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อศึกษาหัวข้ออื่นต่อไปครับอุปกรณ์นะครับทั้ง5ตัวนี้เป็นตัวที่สำคัญนะครับเรื่องสำคัญของชุดถังเก็บลมอัดดังนั้นนะครับนักเรียนควรศึกษาให้ละเอียดทั้ง5ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเกจวัดความดันวาล์วระบายลมวาล์วปิดเปิดวาล์วระบายน้ำทิ้งเอาไว้ระบายน้ำออกจากถังชื่อมันบอกแล้วนะครับช่องความสะอาดก็คือเอาไว้ทำความสะอาดทั้งภายในถังเก็บลมสำหรับถังเก็บลมที่มีขนาดใหญ่นะครับต่อไปเรามาดูหัวข้อต่อไปกันครับกรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษาการส่งจ่ายลมอัดวัตถุประสงค์บทเรียนหลังจากศึกษาบทเรียนที่จบแล้วผู้เรียนควรมีความสามารถดังนี้ 1. อธิบายหลักการเดินท่อจ่ายลมอัดได้ถูกต้อง 2. บอกวิธีการเดินท่อลมอัดในโรงงานได้ถูกต้อง 3. บอกชนิดของวัสดุที่ใช้ในการทำท่อลมในระบบนิวแมติกได้ถูกต้องกระบวนการส่งจ่ายลมอัดคือการนำลมอัดที่ผลิตได้ส่งเข้าไปในระบบโดยอาศัยหลัก2ประการคือ 1. การต่อแยกท่อเพื่อใช้งานจะต้องต่อจากด้านบนของท่อเมนเสมอ 2. ที่ปลายสุดของท่อควรมีอุปกรณ์ดักน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากท่อกรุณาคลิกที่ปุ่ม next เพื่อไปยังหน้าถัดไปนักเรียนมาดูการส่งจ่ายลมอัดสักนิดนึงนะครับการส่งจ่ายลมอัดอันดับแรกเลยนะครับการเดินท่อลมอัดตัวนี้การเดินท่อลมอัดควรเอียง 1-2 องศาเพื่อให้น้ำเนี่ยได้ไหลไปรวมอยู่ที่ต่ำที่สุดนี่คือข้อที่1 นะครับต่อไปข้อที่2การนำลมอัดไปใช้งานแบบนี้นะครับการนำลมอัดไปใช้งานควรต่อลมอัดออกจากด้านบนของท่อเสมอเพื่อไม่ให้น้ำที่ไหลอยู่ในท่อเนี่ยปะปนไปกับลมอัดด้วยนะครับบางคนสงสัยว่าน้ำมาจากไหนน้ำในท่อก็เกิดการกลั่นตัวได้เหมือนกันนะครับและประเด็นที่3ด้านใต้ของท่อใช้งานหรือด้านล่างของท่อใช้งานควรมีอุปกรณ์ดักน้ำอยู่ทุกจุดนะครับเพื่อเอาน้ำออกจากระบบให้ได้ทั้ง3ข้อนี้ถึงทั้ง3ประเด็นนี้นะครับเราจะสังเกตว่าให้ความเขาเรียกให้ความสำคัญของการกำจัดน้ำเป็นอย่างมากนะครับสำหรับการส่งจ่ายลมอัดนะครับกรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษาในการจ่ายลมอัดเพื่อนำไปใช้งานในระบบนิวแมติกสามารถแบ่งการเดินท่อลมออกได้2แบบคือ 1. แบบแยกสาขา 2. แบบวงแหวนกรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษาการเดินท่อจ่ายแบบนี้เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้งานอุปกรณ์นิวแมติกไม่มากนักเพราะบริเวณปลายของท่อจ่ายแบบนี้จะมีความดันลมน้อยที่สุดดังนั้นถ้าเพิ่มอุปกรณ์นิวแมติกโดยไม่คำนึงถึงความสามารถของเครื่องอัดลมจะทำให้อุปกรณ์นิวแมติกตัวสุดท้ายในระบบทำงานไม่สมบูรณ์เนื่องจากระยะทางไกลความดันจะมีการสูญเสียในระบบมากกรุณาคลิกที่ปุ่มเมนูการเดินท่อแบบนี้เหมาะกับการวางท่อเป็นวงรอบโรงงานซึ่งการวางท่อลักษณะนี้จะทำให้การจ่ายลมอัดกระจายออกไปทั้งสองข้างของโรงงานซึ่งจะแก้ปัญหาความดันสูญเสียกรุณาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อศึกษาหัวข้ออื่นต่อไปครับนะครับที่ผ่านมาเป็นลักษณะการเดินท่อลมซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้ไปแล้วเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไปเรามาดูวัสดุที่ใช้ทำท่อลมนะครับซึ่งมีอยู่4แบบด้วยกันก็คือแบบแรกก็คือเป็นท่อสแตนดาร์ดแก๊สไพป์ก็คือท่อชุบสังกะสีทั่วไปเป็นท่อโลหะต่อไปก็คือท่อสแตนเลสนะครับก็คือสามารถใช้เป็นท่อเดินของลมอัดได้ต่อไปก็คือท่อยางเป็นท่อที่สำหรับเอาไว้เดินนะครับเดินลมอัดจากในเครื่องจักรที่มีการสั่นสะเทือนนะครับเช่นจากผนังมายังสู่เครื่องจักรที่มีการสั่นสะเทือนอยู่ตลอดเวลานะครับและสุดท้ายก็คือท่อพลาสติกเป็นท่อที่ใช้สำหรับเดินวงจรภายในนะครับส
ึ่งมีการต่อภายในเครื่องจักรเดียวกันเขาจะใช้ท่อพลาสติกในการเดินนะครับเป็นไงบ้างครับนักเรียนครับสำหรับบทเรียนวันนี้นะครับสำหรับบทเรียนวันนี้นะครับคงอัดแน่นไปด้วยเนื้อหาสาระมากทีเดียวนะครับนักเรียนก่อนจบบทเรียนนะครับให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนนะครับโดยการหยิบโทรศัพท์มาสแกน QR code นะครับและทำแบบฝึกหัดทดสอบนะครับดูซิว่าก่อนเรียนกับหลังเรียนนักเรียนจะมีคะแนนต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับท่านผู้ชมทางบ้านก็สามารถทำได้นะครับเนื่องจากคุณครูได้เพิ่มโหมดผู้ที่สนใจทั่วไปในการทำแบบทดสอบได้เช่นเดียวกันนะครับเอาละครับสำหรับการเรียนในวันนี้นะครับถ้านักเรียนมีข้อสงสัยประการใดนะครับติดต่อได้ที่ครูดมิรันพันธ์ครูแผนกช่างยนต์วิทยาลัยการอาชีพบางแกลงวนครับแล้วก็ครูพัชรินทร์กรุณาครูแผนกช่างยนต์วิทยาลัยการอาชีพบางแกลงวนเช่นเดียวกันครับในสัปดาห์หน้าเรามาพบกับอีกเรื่องนึงครับเป็นเรื่องใหม่ๆนะครับก็คือการเป็นเรื่องของการปรับปรุงคุณภาพลมนะครับว่าผลิตแล้วเราจะปรับปรุงยังไงให้ดีขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ครูทั้งสองท่านขอจบไปก่อนนะครับสวัสดีครับ